ฐมนตรีผู้ควบคุมทีมนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับปัจจัยในนามของจังหวัดศรีสะเกษขอถือได้มาว่าผู้เป็นยืนทางชาติที่มีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งทั้งภาพกายดิเซสตาร์เอสโวล่าวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่19ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมสิงคโปร์ผู้ควบคุมทีมกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ9ในวันนี้แล้วก็ได้ให้ความสำคัญและก็สนับสนุนสะเกษเพราะที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ Official Opening Ceremony